ารหญิงเป็นลมร่วงข้างชานชาลารถไฟเฉียดไปนิดหนึ่งไปดูภาพกันค่ะหวาดเสียวจริงๆพี่ผู้หญิงท่านนี้ท่านก็ยังต้องถามว่าห้อยพระอะไรแต่ดันเป็นฝรั่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟอินเดนเปนเซียใกล้กับกรุงโบโนสไอเรสนี่ไปแล้วล้มโอ้ยลงไปอย่างนี้เลยอ่ะรถไฟก็มาพอดีมันก็มีช่องเล็กๆอยู่ค่ะแต่พี่ไม่เป็นอะไรมากนะคะเพราะว่าร่วงลงไปแล้วมันมีช่องให้ตัวลงไปแล้วรถไฟพอเอิญว่าจะหยุดพอดีค่ะเธอเซลงไประหว่างที่รถไฟกำลังวิ่งออกแต่รถไฟเขาก็ชะลอให้นะเขารู้นี่เจ้าหน้าที่ก็มาค่ะรู้อีกทีเธออาจจะเป็นลมนะเดินงงเงินแล้วก็ร่วงไปนี่นะคุณสุวิทย์ว่าไงอ่ะนั่นเนาะป้าวินาทีครับเธอตกลงไปช่องพอดีนะครับถ้าสมมติว่าร่วงลงไปทางโน้นนะครับใต้อีกล้อนี่นะเรียบร้อยแต่เธอลักษณะอาการเธอนะครับผมว่าเธอเป็นลมใช่ระวังนะครับเป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งเลยนะผมว่านะทุกคนก็โล่งใจเสร็จแล้วเชื่อไหมคะว่าสภาพของเธอคือนั่งวีลแชร์ออกไปเฉยเลยไม่เป็นไรครับไม่ได้ห้อยพระรอดไม่ได้อะไรเลยนะครับระวังครับเป็นอุทาหรณ์กันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรถไฟชนกันไม่ชนกันคุยคำโน้นบ่ายสามโมง